็คือคุณศิวาลัยรัศมีบุริยโชคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอถามก่อนเลยว่าร้านแห่งนี้นะคะเปิดมาแล้วกี่ปีคะเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะอ๋อค่ะทำไมคุณถึงเลือกเปิดร้านสปาแห่งนี้นะคะทีแรกก็ไม่ได้เป็นสปาทีแรกก็เป็นร้านนวดธรรมดาเสร็จแล้วคือการให้บริการลูกค้านะมันก็คือธรรมดามันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษหรือว่าอยากมีอะไรที่มันแตกต่างใช่คือเราต้องการคืออย่างลูกค้าพอมาเนี่ยเขาเป็นนวดเป็นนี่เก็บนวดเป็นนี่เรามานวดธรรมดาเนี่ยมันช่วยไม่ได้แต่เรามีความสามารถแบบนี้เราก็เลยอัพของเกรดร้านขึ้นมาเป็นสปาที่สามารถดูแลได้หลายเรื่องสมัยก่อนก็จะมีเรื่องทำผมทำเล็บขัดตัวขัดผิวอะไรคือทุกอย่างพอเสร็จมาตอนช่วงหลังคือเราไม่มีเวลาจะทำด้านนี้แล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่มีปัญหามาอย่างเช่นเจ็บคอเจ็บบ่าเจ็บหลังเจ็บสะโพกคือทุกเรื่องของการเจ็บร่างกายก็คือลูกค้าส่วนใหญ่จะมาประเภทนี้คืองานเสริมสวยอะไรนี่เราก็ค่อยๆตัดออกไปค่อยๆตัดออกไปจะเริ่มได้เหลือใช่จะเหลือตอนนี้จะเหลือแต่เรื่องของการดูแลสุขภาพที่อาการป่วยอาการเจ็บของลูกค้าส่วนใหญ่จะมาเป็นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนประเภทไหนบ้างส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างชาติตัวนี้ที่เราใช้คือตัวเองใช้ด้วยคือก่อนนอนเราจะดื่มก่อนหนึ่งช้อนแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามคือช่วยดูแลสุขภาพเท่านั้นแล้วก็ส่วนที่เราใช้นวดตัวเนี่ยมันจะซึมเข้าถึงกระดูกส่วนไหนที่มันเป็นเส้นเลือดอุดตันหรือว่าเกี่ยวกับไขมันพวกนี้ถ้าเรานวดอยู่บ่อยๆประจำมันจะช่วยละลายไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยใช้เราใช้บำรุงหน้าอาบน้ำเสร็จแล้วทาหน้าจะทำให้หน้าเราใสทำให้หน้าเราเลี่ยนรอยเหี่ยวย่นที่เป็นฝ้าอะไรเงี้ยมันก็จะคือเราใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนๆเลยไม่ใช่ใช่คือไม่ใช่อะไรผสมเลยล้วนๆ100%ก็สามารถดื่มได้ด้วยบำรุงสุขภาพเราคือของที่เราใช้อย่างน้ำชาเนี่ยเราให้ลูกค้าด้วยทุกวันแล้วเราดื่มเองทุกวันที่นี่ไม่ใช้น้ำชาที่ใช้น้ำสมุนไพรซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างในน้ำชาเราจะมีทั้ง6สมุนไพรที่อยู่ในน้ำชาเพื่อดูแลสุขภาพแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเดี๋ยวตอนที่น้องนวดเสร็จเดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องน้ำชาให้ฟังขอบคุณค่ะตอนสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณนะคะคุณศิวาลัยรัศมีวิริยโชคนะคะและพนักงานทางร้านทุกคนด้วยนะคะที่มาให้คำแนะนำพร้อมกับเลือกเฟิร์สสถานที่ให้พวกเราได้ถ่ายทำค่ะขอบคุณค่ะยินดีว่าเขาหาจากอินเทอร์เน็ตว่าที่ไหนที่นวดแก้เส้นได้เขาก็เลยมาเขาเป็นคนที่โชคดีนวดแค่ครั้งเดียวเขาโอเคแต่ไม่เหมือนกันทุกคนบางคนครั้งหนึ่งบางคน2ครั้ง3ครั้งบางคนเป็น10ครั้งขึ้นแต่ละคนอาการไม่เหมือนกันเหมือนไปหาหมอแล้วไปหาหมอครั้งเดียวแล้วบางคนหายบางคนเหมือนกันเพราะคืออะไรไม่รู้หมอแต่ช่วยคนได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะเนาะใช่ไหมเนี่ยคือการทำงานของที่นี่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดคือเราจะมีประวัติใช่จะเก็บประวัติทุกครั้งมากี่ครั้งกี่ครั้งนวดอะไรบ้างใครเป็นคนนวดก็คือจะมีละเอียดหมดนี่คือที่แตกต่างจากที่อื่นเราจะเก็บประวัติหมดว่าลูกค้าเป็นอะไรคุณมีผ่าตัดอะไรไหมคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นโรคความดันคุณเป็นหัวใจคุณผ่าตัดตรงไหนมาไหมคุณมีอุบัติเหตุมาไหมคุณเจ็บตรงไหนคุณปวดตรงไหนคุณทุกวันคุณทำอะไรคุณออกกำลังกายอะไรคุณเล่นกีฬาอะไรคุณเล่นทำคอมพิวเตอร์ไหมเพราะคนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ทำคอมพิวเตอร์แล้วก็มีปัญหาคอบ่าหลังแล้วก็เจ็บสะโพกส่วนใหญ่ที่มาจะมีจะเป็นแบบนี้มาตลอดนี่คือการทำงานของที่นี่ที่แตกต่างจากที่อื่นเราจะมีประวัติของลูกค้าว่าจะทำให้เขาไปคุณเจ็บตรงไหนเออลืมอีกแล้วคุณเจ็บข้างซ้ายแล้วคุณเจ็บข้างขวาคุณเจ็บตรงไหนคือลูกค้าบอกเราครั้งเดียวแล้วเราเช็คร่างกายลูกค้าเป็นยังไงบ้างเราก็เก็บข้อมูลทำบอกเจ็บหลังเจ็บเอวเขาก็สอบภายหลังเจ็บเอวใช่ไปย้ำอยู่ตรงนั้นแต่ที่นี่ไม่ที่นี่ก็จะเก็บหลังใช่ต้องหาว่าต้นเหตุมาจากไหนเขาเจ็บตรงไหนเราต้องรู้ว่ามันมาจากไหนต้นเบามาจากไหนนี่คือการทำงานที่แตกต่างเราก็เป็นร้านเล็กๆธรรมดาแบบนี้แหละแต่ว่าการทำงานของเราไม่ธรรมดาส่วนใหญ่ลูกค้ามาบอกร้านไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็รับมาโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาข้างหน้าดูเหมือนธรรมดาแต่เข้าไปข้างในไม่ธรรมดาแล้วคนนู้นตอนทั้งลูกค้าเคยมาเนี่ยอย่างราคานวดไทยของเราใช่ไหมที่เนี่ยจะอยู่ที่ราคา700ไทยมาซา
ราคา700ลูกค้าเดินเข้ามาบอกไทยมาซาฮาวาส700บาทโอ้ why so expensive I have massage 200บาท250บาทคือเราก็ไม่รู้จะบอกให้ไงโอเค you can try one time if I massage is not good okay you pay before how much you pay okay you pay same before okay this massage is not safe only ค่ะนวดเสร็จแล้วโอเค I pay your price ฉันจ่ายราคาแล้วก็เคยมีคนไทยที่ทำไมพี่ราคาที่มันแพงจังเลยอ่ะอย่างนวดเท้าที่มันจะ500พี่ทำไมแพงนวดเท้าปกติมันนวดข้างนอกอ่ะ150ลูกค้าประจำที่นวดให้150แต่ที่นี่ทำไมพี่แพงจังเลยพูดนอนพูดเองก็ลองนวดดูก่อนกันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ลดที่เศษให้กันแล้วกันเมื่อนวดเสร็จออกมาไม่พูดอะไรสักคำก็คือจ่ายราคา